สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่อง Smile Molly กันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆก็วันนี้มาต่อกันอีกคลิปนึงนะคะเพื่อนๆวิดีโอรีวิวกระเป๋าเนาะอัปเดตของผมที่เหลืออยู่นะคะณปัจจุบันนี้ที่ใช้ก็ทีละ5ใบนะคะเพื่อนๆ3ใบ5ใบอะไรเงี้ยก็ในคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกนะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหมดนี้มีแค่ใบเดียวนะคะที่ไม่ได้ซื้อจาก Lazada ก็คือจากร้าน Little Bunny Store นะคะใน Facebook นะเป็นกระเป๋าคุณภาพดีเดี๋ยวมีในคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆยังไงไปชมกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆมาที่ใบแรกกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นใบเดียวที่ไม่ได้จากสั่งจากทาง Lazada นะคะใบนี้ในวิดีโอนี้นะนะคะก็กระต่ายตัวนี้นะคะเป็นกระต่ายตุ้มมิ้งเต้ามิ้งอะไรใน Lazada นะคะผมสั่งมาจริงๆเขาขายราคาประมาณ 2-300 กว่าบาทนะคะสั่งจากประเทศจีนเลยค่ะเพื่อนตาโบหรือเตาเบาคอลเลกชันเนี่ยค่ะใน Lazada ผมสั่งได้ประมาณ80กว่าบาทนะคะช่วงที่เขาลดเซลล์นะคะลดราคาแต่นานค่ะเมื่อกว่าจะได้ประมาณ2อาทิตย์ได้เนาะเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจะช้านิดนึงแล้วก็กระเป๋าของร้าน Little Bunny Store นะคะใบนี้ค่ะเพื่อนที่ร้านเขาจะให้ชื่อสีว่าสีโกนะคะเป็นน้ำตาลโกโกหน่อยนะคะเพื่อนเนี่ยมันเป็นหนังเขาเรียกว่าอะไรนะหนัง PU Super Soft ค่ะเพื่อนมันจะให้ความนุ่มแบบผิวสัมผัสดีมากก็อาจจะไม่เท่าหนังแท้นะแต่ว่าใกล้เคียงอะค่ะเพื่อนใกล้เคียงใช้ได้แล้วก็คุณภาพดีมาต่อกันที่ใบนี้นะคะเพื่อนของร้าน Little Bunny Store นะคะเป็นกระเป๋าอินสไปร์แบบจากกระเป๋า Hermes นะคะแต่ว่าไม่มีการปั๊มตา Hermes อะไรเลยนะคะเพื่อนเป็นกระเป๋าแบบทรงที่แบบว่าอินสไปเรชันได้รับแรงบันดาลใจจากยี่ห้อ Hermes นะคะมาทำก็อะไหล่จะเป็นสีเงินนะคะเพื่อนบิดเข้ามาด้านในนะคะเพื่อนอันนี้ผ้าพันหูผมก็สั่งจากทางร้านนะคะเบ็ดเสร็จรวมค่าจัดส่งใบนี้มันประมาณ1,200เกือบ1,300อะค่ะเพื่อน1,280มั้งถ้าประมาณนี้นะเท่าที่จำได้ค่ะก็เปิดเข้ามาข้างในนะคะเพื่อนด้านในเนี้ยตัวนี้จะเป็นแมกเนตนะคะแม่เหล็กทั้งคู่เลยแล้วตัวนี้บิดเอานะคะข้างในก็จะมีสายแคนวาสแถมมาให้ด้วยนะคะเพื่อนก็เป็นอะไหล่เงินนะตรงสายเหมือนกันกับตัวกระเป๋าผ้าพันหูนี่ก็เป็นลายม้าค่ะของลายแอมเมสหรือเปล่ากระเป๋าเหมือนกันนะคะแล้วก็ยัดทรงมาให้ด้วยนะคะด้านในผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะไม่ใช้แล้วก็เปิดเนี่ยตรงนี้ไม่ช่องการใช้งานเล็กๆนะคะเป็นซิปรูดซิปลื่นมากค่ะเพื่อนคุณภาพดีเนาะโอเคเลยค่ะเพื่อนถ้าใครกำลังมองหากระเป๋าอินสไปร์แบบนะร้านที่โอเคหน่อยนะหนังดีๆก็ร้าน Little Bunny Store นะเพื่อนๆมีเพื่อนๆชาว YouTube หลายคนนะคะที่เข้ามารีวิวเยอะแยะเลยปุ๋มก็เลยไปจัดมา1ใบก็คือใบนี้นะคะลองโอเคเลยชอบค่ะใบแรกก็ชอบเลยก็นะคะใส่ปิดง่ายแล้วก็มีสายแคนวาสมาให้นะคะเป็นสาย cross body แบบหนังก็มีนะคะผมใส่มาในตัวกระเป๋าแล้วเป็นอะไรเงินนะคะเพื่อนก็ประมาณนี้นะคะใบแรกผ่านไปค่ะมาที่ใบที่2กันบ้างนะคะเพื่อนผมจะไปอย่างไวๆเลยนะกลัวคลิปมันจะยาวค่ะเพื่อนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่สั่งจาก Lazada นะคะเพื่อนจริงๆใบละ599บาทนะแต่โชคดีตอนนั้นผมสั่งได้ประมาณ100กว่าบาท100เอ๊ะ200กว่าบาทค่ะเพื่อน259บาทนะคะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนทองเหลืองค่ะเพื่อนๆอะไรมันอะแล้วก็สายมันอันนี้มันก็โอเคนะในระดับราคาเท่านี้นะคะไม่แพงก็ตรงคล้ายๆกับซีลีนทาเพสหรือทาพีสเนี่ยนะคะคล้ายๆซีลีนแต่มันเป็นไซส์เล็กค่ะเพื่อนๆตัวนี้เปิดออกมาอย่างนี้นะคะเข้ามามันจะเป็นอันนี้เป็นทรีโทนเนาะ3สีด้วยกันนะคะสีขาวสีออกม่วงกะปิหน่อยแล้วก็สีดำนะคะนูดๆเนาะสไตล์นูดๆน่าจะชอบกันนะใบนี้นะคะเพื่อนๆมันจะมีสีแดงอีกใบด้วยแต่ผมไม่ได้สั่งมานะเลือกเป็นใบนี้นะคะอะไรมันสีทองเหลืองนะด้านในนะคะนี่จะเป็นที่เก็บเนี่ยเก็บตัวทรงกระเป๋านะคะเป็นแม่เหล็กแมกเนตติดได้ทั้งสองฝั่งข้างในยัดทรงมาเหมือนกันนะคะเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนนี่เขาแปะมาเหมือนมันจะหลุดอ่ะเดี๋ยวต้องไปติดกาวนะคะเพื่อนไม่เป็นไรแต่ตรงก้นกระเป๋าข้างในนะคะจะเป็นหนังสีดำนะก็ถือว่าพอใช้ได้นะคะเพื่อนกับการใช้งานในระดับราคาเท่านี้เนาะเราพอใจใช้แล้วโอเคนะคะเป็นหนังตรงนี้หนังพิวนะคะแล้วก็ปักหมุดนะตรงก้น4จุดด้วยกันนะคะถ้าปิดนะคะเพื่อนก็เปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดเท่านี้นะคะตรงนี้เก็บทรงแล้วก็ประมาณนี้นะคล้องแขนได้นะคะเพื่อน
แล้วก็มีสายยาครอสบอดี้ให้เดี๋ยวไปดูใบต่อไปกันเลยค่ะทำมาที่กระเป๋าทรงเล็กๆกันบ้างนะคะอันนี้มีผู้นะกลมๆนะคะให้มาด้วยเป็นกระต่ายนะคะสีขาวปอมเป็นปอมไม่ใช่ผู้ประทานโทษด้วยค่ะเพื่อนเป็นปอมห้อยมาให้แล้วก็อะไรด้านหน้าเนี่ยนะคะเพื่อนเป็นสีนี้ออกสีทองอ่อนๆ นะคะก็บิดเข้ามานะคะนิดมีปักหมุดแล้วก็เป็นหนังพียูทั้งใบเลยนะคะทรงตัวยูนี้นะคะเล็กๆมินิด้านในนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีเป็นซับในสีน้ำตาลเพื่อนๆมาต่อที่ใบนี้นะคะเพื่อนเมื่อกี้น้องโมลี่เขาแกะกระต่ายต้มมิ้งเต้ามิ้งเขาไปแล้วค่ะไอ้ที่กระเป๋าสีน้ำเงินนี่นะคะทรงก็คล้ายๆกับไอ้ใบนี้ถ้าเพื่อนๆรู้จักพวกกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะก็คล้ายๆกับโคเอ้นะแต่อันนี้เป็นกระเป๋าแฟชั่นดีไซน์ออกแบบคล้ายๆแต่ว่ามันจะมีปักหมุดมาเนี่ยในนี้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนสวยดีนะเวลาปิดก็เนี่ยค่ะปิดตัวนี้นะคะแล้วก็บิดแล้วก็เอานี่ไปคล้องข้างในมันนะคะนี่นะคะเพื่อนก็เล็กๆกระทัดรัดค่ะพกของไม่มากมีสายคอสโตดี้แบบยาวๆมาให้ด้วยนะคะอ้าวพันกันแล้วครับหนึ่งค่ะนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะเนี่ยนะคะมีเนี่ยคล้องแขนได้แล้วก็คอสโตดี้ได้นะคะไปดูใบต่อไปกันเลยค่ะหนุ่มสะพ้ายแม่ดูหน่อยยิ้มหวานหน่อยนี่นะคะเพื่อนๆก็ให้น้องโมลี่เขาชอบใบนี้ที่สุดนะคะของเขานะผมให้เขาเล่นก็เล็กดีค่ะเหมาะกับเด็กๆนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะเพื่อนๆถ้าน้องลองสะพายให้ดูนะค่ะจากที่คุณเกศได้แนะนำนะคะนี่ค่ะน้องโมลี่ลองสะพายแล้วนะคะคุณเกศเป็นไงคะสวยไหมโอ้โอ้โอ้ยอย่าเบี่ยงลูกข้ามาดูใบต่อไปกันเลยค่ะเพื่อนๆใบนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้ผมชอบสีมันมากที่สุดเลยนะในทุกใบชอบสีประมาณนี้ค่ะเพื่อนเป็นสีแบบชมพูอมน้ำตาลถึงนูดน้ำตาลนะคะประมาณอันนี้เป็นกระเป๋าที่สั่งจาก Lazada เช่นกันนะคะเพื่อนใบนี้สั่งมาในราคา599 บาทจริงๆมันเป็นเขียนว่าลินหรือ LYN ก็จริงแต่จริงมันไม่น่าใช่ของแท้นะเพราะผมว่าราคาเท่านี้ไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหนัง PU นะคะตัวนี้แต่ผมเข้าไปในเว็บพันทิปไปอ่านนะคะไปศึกษาก่อนบอกกระเป๋าแบรนด์ลินของแท้เวลาใช้ไปมันจะสู้ชาวแอนคิปไม่ได้นะคะเพื่อนมันอาจจะมีการยาแนวขอบอะไรเงี้ยที่เพื่อนๆเขารีวิวไว้นะคะมันจะหลุดลอกได้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าของที่ทำเลียนแบบมาจะทนมากกว่าของแท้เลยด้วยซ้ำเพื่อนบางคนเขาให้ความคิดเห็นอย่างนั้นนะคะผมก็เลยลองไปอ่านว่าเอ้ยจริงไหมแต่ก็ลองใช้ดูมันก็ยังไม่หลุดนะคะเพื่อนยาแนวขอบอะไรเงี้ยของเลียนแบบก็ยังเป็นปกติอยู่เลยก็สั่งซื้อได้นานแล้วนะตัวนี้ก็ใช้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะก็ยังใหม่อยู่ค่ะเพื่อนซิปก็เป็นปั๊มแบนยินนะคะก็เนี่ยซิปก็ลื่นเนี่ยลื่นมากค่ะเพื่อนเปิดง่ายเปิดปิดง่ายด้านในก็บุด้วยเนี่ยค่ะเป็นผ้าสีน้ำตาลนะธรรมดานะคะก็มียัดซุงมาให้แล้วก็มี2ช่องการใช้งานที่เป็นแบบเสียบอะไรเล็กๆโทรศัพท์เครื่องเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะก็เสียบเงินเสียบบัตรได้ก็ถึงมันจะเป็นทรงมินินะคะเพื่อนแต่ใบนี้ค่อนข้างที่จะใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวได้นะเขาออกแบบดีไซน์มาโอเคเลยค่ะเพื่อนหน้าฐานตุดก้นข้างล่างนะคะกระเป๋าก็ปักหมุดด้วยนะเป็นแบบนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มค่านะคะเพื่อนๆในราคาเบาๆเนาะ599 บาทใน Lazada นะคะไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพื่อนๆว่าโซเอาไปหมดหรือยังนะช่วงที่ผมซื้อค่ะเดี๋ยวไปดูใบสุดท้ายกันเลยค่ะเพื่อนเดินทางมาถึงใบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าแฟชั่นทั่วไปนะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกระเป๋าแอมเมสทรงเคลลี่เหมือนกันนะคะเพื่อนใบแรกๆนะมันเป็นแอมเมสทูบ็อกเนาะที่ผมทำไปอีกคลิปนึงนะคะเพื่อนคลิปเดียวกันแหละคลิปนี้แหละค่ะเพื่อนนี่อันนี้นะคะเพื่อนลืมไปตัวนี้นะใบแรกนะคะเป็นแอมเมสทูบ็อกนะคะได้คือทรงคล้ายๆเหมือน Hermes to box นะคะตัวนี้ก็จะเป็นทรง Hermes Cherry นะคะเป็น Inspiration Bag เหมือนกันเลยนะคะไม่มีการปั๊มตาแบรนด์ใดๆทั้งสิ้นนะเป็นกระเป๋าแฟชั่นนะคะที่สั่งตัวนี้สั่งจาก Lazada แต่ใบแรกน่ะสั่งจากร้าน Little Bunny Store นะคะก็อาจจะเป็นสีน้ำเงินบลูเลยนะสีสวยมากเลยนะใบนี้นะคะแล้วหนังเขาก็เป็นเม็ดๆเลยนะคะเป็น PU หนังดีนะนี่นะแต่ว่าน่าผลิตจากจีนอยู่แล้วนะใบพวกนี้ราคาไม่แพงนะคะรู้สึกจำได้ว่าถูกมากเลยนะคะเพื่อนๆที่สั่งอ่ะ
600กว่าบาทมั้งคะเพื่อนอืมถูกมากจริงๆตอนนั้นมันเซลอ่าชอบซื้อของตอนลดราคาทุกทีเลยผมเปิดไปเจอพอดีแล้วมันแจ้งเตือนในแอป Lazada เนาะผมก็เลยเข้าไปสั่งนะคะเนี่ยบุด้วยหนังสีแดงนะคะเพื่อนแล้วก็มีพ็อกเก็ตเล็กๆนะเป็นช่องหนึ่งการใช้งานเล็กๆข้างในนะคะแล้วก็ด้านในนะคะเพื่อนมันจะมีเนี่ยอีกช่องนึงข้างหน้าด้วยเช่นกันก็ปิดแป๊บนึงนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆผมชอบทรงนี้ค่ะตรงเนี้ยมันสามารถไม่ต้องปิดครบก็ได้นะคะเพื่อนเนี่ยปิดประมาณนี้เนี่ยแค่นี้ก็ได้จัดข้างล่างแค่นี้นะคะก็สะพายไปได้เลยถ้าเราแบบไม่อยากปิดหมดเนาะหรือถ้าเราจะติดแบบเต็มๆนะคะเพื่อนก็ปิดอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ดึงมาปิดให้ครบเนี่ยค่ะมันสามารถปิดได้2แบบเนาะก็น่ารักดีค่ะเพื่อนจริงมีกระต่ายห้อยอยู่นะน้องมอลลี่เขาเอาไปคืนแล้วค่ะหมดแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีมาให้เพื่อนๆชมกันอีกนะคะก็จะเหลือประมาณนี้ค่ะทีละ5ใบ5ใบใกล้จะหมดแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวอีกคลิปหน้าเนี่ยคลิปสุดท้ายแล้วก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหากระเป๋าแฟชั่นใบใหม่หรือว่าอยากจะสั่งซื้อใน Lazada เหมือนกันกับผมนะคะเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจเพิ่มเติมนะคะค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย